สวัสดีครับผมบอสกนกพงศ์บุษปาคมครับกองกลางสโมสรบริสเทโลครับตอนแรกมีคนบอกว่าแบบเราเป็นแฟนบีเอ็นเคว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเอาเบอร์4ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเบอร์4คือพี่ชายเล่นอยู่ที่อาร์มี่ใส่เบอร์4แล้วก็เบอร์8ของผมตอนเล่นกรุงเทพคริสเตียนครับใส่เบอร์8ถ้ามองย้อนไปตอนเล่นฟุตบอลก็อาจจะเป็นตอนเด็กเลยครับเพราะว่าเห็นคุณพ่อพี่ชายเล่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยตอนประมาณ3ขวบ4ขวบอะไรก็เริ่มรู้จักฟุตบอลแล้วครับเริ่มเตะบอลเริ่มคุกกี้กับฟุตบอลแล้วเข้าม3ม4ก็แบบเริ่มคิดว่าแบบตัวเองจะจริงจังในเส้นทางฟุตบอลแหละอะไรเงี้ยครับก็เล่นมาเรื่อยๆจนเรามีรายการพวกบอลนักเรียนพวกกรมพละอะไรเงี้ยทำให้เราได้แบบเริ่มคิดว่าแบบเราเข้าวงการฟุตบอลแบบเต็มแล้วก็ได้มาเล่นจตุรมิตรเงี้ยตอนนั้นก็เล่นไปก่อนเพราะก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่สโมสรไหนเพราะว่าก็ตอนนั้นก็คิดแค่ว่าเราทำหน้าที่ตรงกับโรงเรียนให้ดีก่อนอะไรเงี้ยครับจะจบม.6แล้วครับก็ได้แบบรู้จักพี่หมอนินครับผมก็พี่หมอนินก็แบบตอนนั้นเป็นหมอแบบชวนมาให้มาคัดที่โปรลิเทโรผมก็เลยได้เข้ามาลองคัดแล้วก็เหมือนกับว่าคัดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเจอพี่โอ้นอะไรก็บอกว่าแบบได้เซ็นสัญญามาอยู่ที่โปรลิเทโรอยู่ที2นะครับก็แมตช์แรกเลยครับเจอหนองบัวที่ผมลงรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมรู้สึกเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ภูมิใจที่แบบพี่อ้นก็ยังแบบไว้ใจเราแล้วแบบให้โอกาสเราเล่นตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็น7แมตช์สุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามันทีมมันลุ้นขึ้นชั้นด้วยก็ดีใจครับแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมมันขึ้นชั้นมาเด่นก็อาจจะเป็นเราอาจจะเป็นคนเล่นบอลน้อยจังหวะแล้วนะครับว่าแบบได้แล้วก็ฝากพี่ๆไปก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เราขึ้นมาใหม่ๆด้วยครับเพราะว่ามีกองกลางรุ่นพี่อย่างพี่โยเงี้ยครับคอยสอนว่าแบบถ้าเล่นตรงนี้มันคิดนานไม่ได้นะอะไรเงี้ยเล่นตรงนี้มันต้อง1 2มันต้องออกแล้วอะไรเงี้ยครับพี่โยก็แบบเป็นช่วงตอนขึ้นมาใหม่ๆแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบที่ดีเลยคนนึงเพราะว่าแบบคอยสอนทุกอย่างเลยว่าแบบเอ้ยได้บอลตรงนี้ให้คิดอะไรไม่ออกให้พี่มาก่อนอะไรเงี้ยคิดอะไรไม่ออกให้พี่ก่อนอะไรถ้าเกิดว่าวางไว้ก็อยากได้ลงนัดออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการของทีมชาติเนี่ยใช่ครับแล้วก็อาจจะไปเล่นต่างประเทศเหมือนพวกพี่เจเงี้ยพี่นิวอยากจะช่วยทีมให้อยู่ในเลขตัวเดียวที่แบบเหมือนกับที่วางไว้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่แล้วก็พัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็จะพาทีมกลับไปอยู่ในเลขตัวเดียวให้ได้ครับถ้าในไทยก็ชอบพี่ตังนะครับสารัตใช่ครับก็เป็นสไตล์ที่ไม่ต้องวิ่งไปไหนเยอะแค่อยู่ตรงกลางคุมจังหวะเกมว่าแบบจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่มีลูกหนักบ้างเราจะคล้ายเขาอะไรถ้าต่างประเทศก็จะเป็นพวกจอร์จินโญ่เงี้ยครับของเชลซีเพราะว่าเป็นแฟนเชลซีชอบอิงก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเพลงเงาเงามั้งครับชอบตอนนั้นก่อนแล้วเอ้ยนางเอกเอ็มวีคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยน่ารักดีก็ดูกับน้องก็น่ารักเดียวอิงวรันธรอะไรเงี้ยก็ชอบมันติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ดูใน Facebook บ้างที่แบบเขาไปร้องเพลงสดเพลงผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยก็น่ารักดีใช่ครับใช่ก็เลยติดตามแล้วก็ชอบมาชอบอยู่บ้านครับชอบเล่นเกมอยู่กับน้องอยู่กับพี่ชายเงี้ยครับไม่ค่อยชอบออกไปเดินห้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็ถ้าเกิดว่างจริงก็อยู่จริงๆก็ไปคาเฟ่เงี้ยครับเงี้ยแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าแต่ก่อนสนิทกับพี่โชวิปาครับตอนนี้ก็เป็นพี่ไผ่แล้วครับณัฐวุฒิใช่ครับคุณพ่อก่อนเลยก็เอาจริงๆก็มีอิทธิพลกับเรามาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเราได้เห็นมาตั้งแต่เขาเราอาจจะไม่เห็นตอนเขาเล่นแต่ว่าอาจจะเห็นตอนเขาเป็นโค้ชหรือว่าตอนเราไปสนามฟุตบอลที่แบบอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับผมพ่อก็เอาพี่ชายไปซ้อมด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นทั้งคู่แบบอยู่กับฟุตบอลมาตลอดก็ทำให้เขามีอิทธิพลกับเราเกือบ 100% เลยที่แบบทำให้เราชอบฟุตบอลก็
พี่บอลก็บอกเลยว่าแบบเป็นถ้าจะบอกว่าตัวเองโชคดีก็ได้ที่แบบมีพี่อย่างพี่บอลอะไรเงี้ยครับก็แบบพี่บอลสอนทั้งเรื่องในสนามนอกสนามอะไรเงี้ยนอกสนามเราเป็นเด็กเราใช้ชีวิตไปเลยเต็มที่อยากเล่นอะไรเล่นเล่นเกมเป็นเพื่อนได้แบบตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าในสนามก็คอยสอนไม่ว่าจะอยู่คนละทีมหรือว่าได้มีโอกาสมาอยู่ทีมเดียวกันก็แบบคอยสอนคอยบอกแนะนำตลอดแล้วต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับที่แบบมีส่วนช่วยแบบซัพพอร์ตผมให้ขึ้นมาแบบเร็วก้าวกระโดดนี้แล้วก็แบบขอบคุณพี่อ้นแล้วแบบพี่เปิ้ลด้วยแล้วก็พี่ทัศน์ที่แบบมองเห็นข้อดีของเราจนแบบทำให้เราได้แบบขึ้นมาเป็นจุดนี้ถ้าไม่มี3คนนี้ก็บอกได้ว่าแบบเส้นทางตรงนี้ก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่อ้นที่แบบอาจจะแบบมองเห็นเราแบบให้โอกาสให้คำแนะนำสอนทั้งในสนามนอกสนามเหมือนเป็นคุณพ่อคนหนึ่งเลยมองว่าติดทีมชาติมันเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าสูงสุดในความฝันแหละอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต้องมีแรงผลักดันมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าแบบติดไปก็อาจจะเข้าไปเก็บประสบการณ์มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณแบบพี่อ้นด้วยตอนนั้นที่แบบทำให้เรามีชื่อติดทีมชาตินะครับมองว่าแบบเราต้องกลับมาหลังจากติดทีมชาติเราก็ไปเอาประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองดีกว่าอยากบอกตัวเองว่าแบบทำผลงานให้มันดีมากขึ้นไปกว่านี้จะได้แบบมีชื่อติดทีมชาติแล้วก็แบบได้ลงเป็นตัวจริงทีมชาติมากกว่าต้องชมทีมเราด้วยครับตอนนั้นที่แบบทีมเรามันอยู่ในช่วงฟอร์มที่ลงตัวจริงๆนะครับก็แบบต้องขอบคุณแบบพี่ทุกคนด้วยไม่ว่าแบบไม่จะเป็นตอนนั้นที่โปรพี่ปายังอยู่ยังแบบเล่นกันแบบดีเลยอะไรเงี้ยครับแบบตอนนั้นเราเหมือนกับว่าเรามั่นใจด้วยครับว่าแบบเราเจอใครก็ได้อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ชนะทั้งทีมใหญ่มาครับก็อยากจะแบบขอบคุณแบบทุกคนจริงๆครับที่ทำให้แบบผมขึ้นไปติดทีมชาติแล้วก็จุดเด่นก็อาจจะเป็นเราช่วยกันนี่แหละครับถึงทำให้สโมสรมันประตูก็ใช้พี่เก่งก็ได้ครับพี่เก่งครับแบ็คขวาก็เป็นพี่ปาแล้วกันครับเซนเตอร์พี่ท็อปครับไก่เกียรติเบตาครัวแล้วก็อีกคนนึงเป็นลุงโรสสว่างศรีครับแล้วแบ็คซ้ายเป็นพี่โชว์แล้วกันครับทิตาทองใช่ครับกองกลางเป็นเอา2คนก็เป็นพี่อ้นครับรังสรรค์แล้วก็นัทเธอร์แล้วกันครับเธอร์ศักดิ์ปีขวาเป็นพี่เปิ้ลแล้วนะครับอภิเชษฐ์แล้วก็หน้าต่ำเป็นพี่นิวแล้วกันครับทิติพันธ์ปีกซ้ายเดี๋ยวขอคิดก่อนเอาศูนย์หน้าก่อนแล้วกันครับเอาเป็นโคทัศน์ก็ได้ครับโคทัศน์พี่ทัศน์ครับใช่หัวดีครับพี่ทัศน์หัวดีปีกซ้ายชอบเป็นพี่มิกกี้ครับใช่ครับพี่มิกกี้ใช่ครับน่าจะลุ้นแชมป์เหมือนกันครับใช่ครับปังก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามหรือว่าตามเชียร์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนทีมแย่ที่สุดคือทีมตกชั้นหรือว่าตอนที่เราขึ้นชั้นมาแล้วก็แบบขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาไหนมาก็พวกเราก็ทำงานหนักแล้วก็ทำงานเต็มที่เพื่อจะให้แฟนบอลมีความสุข